ทัศนคติของศาลก็ดีหรือทัศนคติของประชาชนรู้สึกว่าศาลกำลังทำงานแทนองค์พระมหากษัตริย์การไปวิพากษ์วิจารณ์หรือการไปตรวจสอบมันก็สุ่มเสี่ยงการที่จะถูกตีความว่าผิดมาตรา112มันเป็นไปไม่ได้เลย112มันเป็นเรื่องที่กระทำต่อองค์พระมหากษัตริย์ไม่ใช่กระทำต่อศาลสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Intelligence กับผมวัฒนชัยวินิจกูลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ชมครับเรายังอยู่กับอาจารย์สถิตไพเราะอดีตรองประธานศาลฎีกานะครับวันนี้เรามาวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบนะครับหรือโต้แย้งกับบทบาทของศาลกันอีก1ครั้งนะครับกับอาจารย์สถิตไพเราะครับขอบพระคุณอาจารย์ครับที่ให้เกียรติกับรายการนะครับนะครับอยู่กับเรา2ตอน2ครั้งนะครับอาจารย์ครับผมอยากจะเริ่มประเด็นตอนที่2นี้ด้วยการพูดถึงเรื่องของบทบาทศาลในพระปรมาภิไธยจริงๆครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ้างแล้วนะฮะว่าปกติแล้วเวลาศาลมีการวินิจฉัยอรรถคดีความอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายเดียวในอำนาจหลัก3อำนาจนะครับที่นอกเหนือจากนิติบัญญัติกับบริหารที่เหมือนหรือดูเสมือนว่าได้กระทำการในนามของพระมหากษัตริย์นะครับเราคุยกันครั้งที่แล้วว่า เหตุผลสำคัญมาจาก2เรื่องคือเรื่องของคดีความที่มีจำนวนมากนะครับกับเรื่องของกรอบเวลาที่จะต้องวินิจฉัยตัดสินแล้วก็พิพากษานะครับปัญหาของการที่ศาลกระทำในนามของพระปรมาภิไธยเนี่ยจริงๆแล้วทำให้ทัศนคติของผู้พิพากษาในวงการตุลาการเนี่ยลืมไปไหมครับว่าเขากำลังทำงานให้กับราษฎรประชาชนตามอุดมคติประชาธิปไตยครับคืออันนี้เป็นปัญหานะที่เขาเขียนว่าในพระมหาภิไธยเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวเรียนนะว่าเขาเขียนเพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติว่าไม่ต้องทูลเกล้าให้องค์พระกษัตริย์ลงพระมหาภิไธยเท่านั้นเองเพราะนั้นมันไม่มีเหตุอะไรเลยนะที่ศาลจะไปอ้างไปที่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเอาฟ้ามาเป็นฝ่ายไม่ใช่เรื่องนะแต่ทำไมถึงยังมีทัศนคติในการที่มีทัศนคติอย่างนั้นเนี่ยเพราะเป็นการปลูกฝังมาที่ผิดๆเนี่ยนะที่ผิดๆอย่างที่ผมกล่าวเรียนว่าผมไปพวกศาลรุ่น11เนี่ยนะก็มีบัพพตุลาการออกมาพูดอย่างนี้ว่าเราต้องภูมิใจว่าเราเป็นข้าราชการฝ่ายเดียวที่ทำในพระมหาภิไธยอันนี้มันก็ทำให้เกิดความสับสนโอลหม่านนะคนที่ฟังก็ยืดอกยกไหล่ว่าตัวเองจะไม่อาตมาภาพนี่ไม่ใช่เล็กซะแล้วนะอะไรอย่างนี้นะฮะคืออาจารย์เห็นแย้งในเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งนั้น40ปี40กว่าปีตอนนั้นยังหนุ่มเลยนะครับ2511นะตอนนั้นใครพูดนะครับที่ก็ขออนุญาตอย่าไปเอ่ยชื่อท่านนะฮะเพราะว่ามันเป็นการโต้แย้งท่านตอนนี้ท่านผู้ใหญ่ครับท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านก็อะไรล่ะเสียชีวิตแล้วครับมันก็อาจจะเดี๋ยวจะแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ที่มีความเห็นส่วนตัวแต่ว่าผู้สาที่เข้าไปฟังเนี่ยก็ยืดอกยกไหล่ว่าอาตมาภาพนี่ใหญ่โตขนาดไหนมันก็เสริมไปนะแล้วก็คนที่ไม่รู้ก็ไม่กล้าโต้แย้งไอ้คนที่รู้ก็ไม่รู้จะไปโต้แย้งทำไมให้มันเกิดเรื่องขึ้นมาให้เครื่องกันเปล่าเพราะตัวเองก็รู้สึกอยากใหญ่ไงรวมทั้งผมด้วยผมก็อยากใหญ่นะครับดูแล้วมันอาตมาภาพนี่ใหญ่เหลือเกินเนี่ยมันก็ชอบนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันคือเป็นตัณหานะฮะภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอะไรมันก็ธรรมชาติของคนนั่นนะฮะแต่ความจริงเขาไม่ได้เขียนนะฮะเพื่อให้ข้าราชการตุลาการเนี่ยเป็นข้าราชการฝ่ายพิเศษไม่ใช่นะครับทีนี้พอไปเห็นว่าตัวใหญ่เนี่ยก็ไปนึกถึงพระนเรศวรสั่งประหารชีวิตใครก็ได้นะครับออกกฎหมายเดียวนั้นก็ยังได้ยุ่งเลยคราวนี้มันก็เลยตะเลิดเปิดเพลิงกันไปครับทีนี้มันก็ผิดระบอบประชาธิปไตยครับนะฮะทีนี้เวลาวินิจฉัยกฎหมายอะไรก็ไปนึกถึงพระนเรศวรอยู่เรื่อย มันก็เลยผิดมันก็ผิดฝาผิดตัวครับเพราะขณะนี้เราไม่ได้อยู่สมัยอยุธยานะฮะครับเราอยู่สมัยประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายจะต้องให้ท่องเช้าท่องเย็นนะมันถึงจะอันนี้เป็นปัญหาครับผมกำลังพูดถึงมาตรา112ที่มีการอ้างอิงหรืออิงอยู่กับสถาบันกษัตริย์ทั้งนั้นจริงๆจะถ้าว่ากันตามตัวข้อความในกฎหมายคือการพูดถึงตัวบุคคลนะคือองค์พระมหากษัตริย์
ราชินีราชทายาทอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วแต่พอมีการตีความอย่างกว้างขวางก็เลยยิ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูเกิดความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้นครับอันนี้เป็นเรื่องเสียหายมากเพราะอะไรมั้ยฮะเพราะว่าไปใช้มาตรานี้ทำลายทางการเมืองขึ้นมามันก็เกิดปัญหาสิครับใช่ไหมฮะพอเราไปตีความคว้างออกไปคว้างออกไปเนี่ยมันก็เกิดปัญหาตามมาเยอะแยะไอ้ตรงนี้มันก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นครับอาจารย์เขียนอ่านจดหมายเปิดผนึกที่มีพูดถึงมาตรา112ที่พูดถึงเรื่องขององค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นะครับแต่อาจารย์ยังพูดถึงอีกประเด็นที่สำคัญอันนึงก็คือว่าพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันหนึ่งที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่อยู่เหนือระบอบประชาธิปไตยอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงเพราะมันเกี่ยวพันกับเรื่องมาตรา112ด้วยคืออย่างนี้ครับเราถ้าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะอุดมการณ์ประชาธิปไตยเนี่ยข้อแรกที่สุดเนี่ยก็คือว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายอันนี้ต้องท่องเท้าท่องใหญ่เลยนะอันนี้ข้อแรกข้อที่สองก็คือว่ารัฐธรรมนูญต้องสูงสุดใช่ไหมฮะเพราะว่าธรรมนูญนั่นแหละครับเป็นบทกฎหมายที่ก่อตั้งสถาบันองค์กรต่างๆขึ้นมานะฮะและรัฐธรรมนูญนั่นเองเนี่ยนะก็กำหนดถึงสิทธิของคนว่ามีอะไรบ้างมีเสรีภาพอะไรบ้างสิทธิเสรีภาพเหล่านี้เนี่ยจะต้องถือว่าสำคัญที่สุดจะไปอ้างองค์กรจะไปอ้างสถาบันใดๆมาเพื่อลบล้างสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ไม่ได้ครับเพราะว่าจำนวนสูงสุดนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าอ้างกันอย่างนั้นนะมันก็อ้างเหตุผลอันนี้มาทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนหมดนะครับซึ่งการอ้างไม่ให้ประกันเนี่ยโดยอ้างว่าคดีนี้เนี่ยกระทบกระทั่งความรู้สึกประชาชนมันก็เห็นได้ชัดเจนอันนี้หมายถึงคดีที่ในมาตรา112มีการห้ามประกันอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการอ้างสถาบันเพื่อทำลายสิทธิขอประกันตัวของเขามันจะไปรับได้ยังไงล่ะครับคือตอนนี้มันมีสองส่วนส่วนแรกที่อาจารย์คุยว่าโดยทัศนคติของผู้พิพากษาซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยนะครับที่รู้สึกหรือคิดไปเองว่าตัวเองเหมือนกับกำลังกระทำการแทนองค์พระมหากษัตริย์เพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องในพระปรมาภิไธยนะฮะกับอีกส่วนนึงคือการใช้วินิจฉัยส่วนตัวนะครับในการที่จะตีความเพื่อที่จะแอบอิงอยู่กับตัวสถาบันอาจารย์ได้คุยกับผมว่าผู้พิพากษาคุณอุดมเฟื่องฟุ้งอันนี้รู้จักอาจารย์ดีเลยใช่ไหมครับครับก็มีทัศนคติคล้ายๆแบบนี้เวลาไปบรรยายให้กับนักศึกษากฎหมายว่าผู้พิพากษาทั่วประเทศเนี่ยก็เหมือนกับเสมือนเป็นตัวแทนขององค์พระมหากษัตริย์อาจารย์คิดยังไงกับเพื่อนอาจารย์ก็นี่คือท่านอุดมเฟื่องฟุ้งเนี่ยผมก็เคารพท่านเป็นส่วนตัวนะฮะไม่มีปัญหาอะไรท่านก็เมตตาผมท่านเป็นรุ่น9ก่อนผมรุ่น11นะฮะครับคืออันนี้ก็เป็นทัศนคติที่ถ้าถามผมนะผมเห็นตรงข้ามกับท่านเห็นตรงข้ามเลยตรงข้ามเลยเพราะอะไรมั้ยครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าไอ้คำว่านายพระมหาภิไธยน่ะเขาไม่ได้บัญญัติเพื่อให้ผู้ปรึกษาเป็นตัวแทนองค์พระมหากษัตริย์เขาบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติว่าไม่ต้องทูลเกล้าให้ในหลวงลงพระมหาวิทัยก็เท่านั้นเองอ่ะแล้วเราจะไปอ้างไอ้มาตรานี้มาเป็นตัวธงตัวแทนไปกันใหญ่แล้วก็ทำให้เกิดความไขว้เขวขึ้นมาในที่ที่ไม่ควรจะเกิดเลยนะฮะทำให้การตีความต่างๆก็ผิดเพี้ยนไปหมดอ่ะนะฮะทีนี้มันไม่ได้มาจากแค่ตีความครับอาจารย์แต่มันทำให้เกิดความรู้สึกของประชาชนทั่วไปที่มีต่อผู้พิพากษาหรือศาลด้วยเช่นพอประชาชนก็รู้สึกว่าศาลนี่โอ้โหแตะต้องไม่ได้เพราะเปรียบเสมือนตัวแทนขององค์พระมหากษัตริย์เกรงว่าจะไปละเมิดเกรงว่าจะไปหมิ่นจริงๆศาลละเมิดหรือหมิ่นเนี่ยคงไม่ได้อยู่แล้วแต่ถามว่าเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์หรือโต้แย้งคัดค้านศาลในสิ่งที่วินิจฉัยหรือตัดสินอะไรออกมาไม่ถูกต้องได้หรือไม่ครับอันนี้ตอบว่าได้ก็ผมกับท่านกับผมก็คุยวิพากษ์วิจารณ์อยู่ทุกวันเนี่ยนะนะถ้ามันไม่ได้เราจะทำได้ยังไงนะฮะผมยืนยันว่าได้แล้วกฎหมายก็ไม่เคยห้ามนะไม่มีกฎหมายใดในประเทศไทยนะไม่มีห้ามด้วยนะไม่มีครับไม่มีห้ามไม่ให้คนวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษานะครับแต่ไปใช้คำด่าหยาบคายอันนี้ไม่ได้แน่นอนไอ้นั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่วิจารณ์ได้ไอ้เรื่องด่าเนี่ยนะผมไม่มีสิทธิ์ที่ด่าท่านนะก็เหมือนกันผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปด่าศาลครับนะเพราะนั้นเขาคุ้มครองท่านกับศาลเท่ากันครับแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ของแปลกอะไรนะครับแต่ศาลเนี่ยนะเรื่องวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมบอกเลยว่าได้ 100%
ไม่มีกฎหมายใดห้ามไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาโดยนายตรงข้ามนะเขากลับบังคับให้วิพากษ์วิจารณ์ได้ซ้ำไปครับ นะครับในกรณีนะที่ท่านเป็นคู่ความครับแล้วท่านไม่เห็นด้วยคำพิพากษาท่านก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาว่าไม่ถูกอย่างนั้นครับเพื่ออุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ท่านศาลอุทธรณ์พิพากษาอย่างไรแล้วท่านไม่เห็นด้วยท่านก็วิพากษ์วิจารณ์ศาลอุทธรณ์ว่าไม่ถูกอย่างนั้นขึ้นไปศาลฎีกาเห็นไหมครับก่อนจะอุทธรณ์คือคัดค้านก่อนว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ชี้แจงนะฮะว่าไม่เห็นด้วยอย่างไรว่าเนี่ยศาลอุทธรณ์ตัดสินอย่างเงี้ยมันผิดยังไงมันเพี้ยนยังไงใช่ไหมฮะโดยในนี้คำพิพากษาศาลฎีกาก็เหมือนกันครับเราเขาก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ดังนั้นนะครับเหล่านี้ไม่เรียกว่าเป็นการละเมิดไม่เป็นการหมิ่นทั้งสิ้นไม่มีนะครับไม่มีนะครับแต่แน่นอนนะครับในทางมารยาทเนี่ยเราก็ต้องอาจจะขึ้นต้นด้วยความเคารพกับผมไม่เห็นด้วยไอ้นั่นก็เหมือนพูดในสภาด้วยความเคารพต่อท่านประธานแต่ก็วิพากษ์วิจารณ์ท่านประธานแหลกไปด้วยกันอันนี้มันแค่มันเป็นฟอร์มนะคือสรุปก็คือว่าในทางกฎหมายนั้นไม่มีกฎหมายใดในประเทศไทยนะที่ห้ามวิพากษ์วิจารณ์นะเขาห้ามดูหมิ่นนะครับทัศนคติของศาลก็ดีหรือทัศนคติของประชาชนรู้สึกว่าศาลกำลังทำงานแทนองค์พระมหากษัตริย์การไปวิพากษ์วิจารณ์หรือการไปตรวจสอบมันก็สุ่มเสี่ยงการที่จะถูกตีความว่าผิดมาตรา112มันเป็นไปไม่ได้เลยนะ112มันเป็นเรื่องที่กระทำต่อองค์พระมหากษัตริย์ไม่ใช่กระทำต่อศาลคือสรุปก็คือว่าในทางกฎหมายนั้นไม่มีกฎหมายใดในประเทศไทยนะที่ห้ามวิพากษ์วิจารณ์นะเขาห้ามดูหมิ่นนะครับนะเขาห้ามดูหมิ่นศาลก็ผมถึงบอกถึงเรียนท่านว่าไอ้ดูหมิ่นกับวิพากษ์วิจารณ์มันคนละคำกันนะครับเพราะฉะนั้นในความรู้สึกที่ว่าคนจะแตะต้องผู้พิพากษาหรือศาลไม่ได้อันนี้ไม่จริงไม่จริงนะครับไม่จริงศาลตรวจสอบได้ผมเห็นบทความอาจารย์เขียนตั้งแต่ปี2548และเรื่องของการตรวจสอบศาลเรื่องของความเป็นอิสระของศาลนะครับว่าโอเคละศาลมีความเป็นอิสระระดับหนึ่งในการที่วินิจฉัยคดีความแต่ก็ไม่ใช่มีความเป็นอิสระถึงขนาดที่ใครตรวจสอบไม่ได้อาจารย์ช่วยอธิบายประเด็นนี้นิดหนึ่งอาจจะมีคนที่ไม่สามารถอ่านบทความอันนี้ได้ครับคืออย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้ครับเรื่องอิสระเนี่ยเขาป้องกันไม่ให้มีการบังคับกันตามลำดับชั้นเช่นอธิบดีจะมาสั่งผมเนี่ยมันไม่ได้ให้ผมตัดสินอย่างนั้นเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นอิสระใครสั่งอะไรเป็นอิสระตามอำเภอใจมันคนละอันกันนะครับเพราะอย่างแรกที่สุดอย่างมาตรา197รัฐธรรมนูญนะฮะเขาเขียนกรอบไว้แล้วนะว่าศาลนี่ต้องตามกฎหมายเห็นไหมฮะต้องตามรัฐธรรมนูญสองอันนี่เป็นกรอบใหญ่นะคุณจะไปอิสระเกินนี้ไม่ได้กฎหมายมียังไงตามหลักคือคุณต้องตัดสินตามนั้นรัฐธรรมนูญกำหนดยังไงคุณต้องปฏิบัติตามนั้นอันนี้คือกรอบแต่แน่นอนหลังจากนี้ไปมันก็มีกรอบเรื่องจรรยาบรรณเรื่องศีลธรรมเรื่องหลักการต่างๆที่ได้เรียนมาซึ่งไม่มีกฎหมายที่ไหนจะสามารถมาบรรยายให้ใส่ไว้ได้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นวิชาชีพเป็นอุดมการณ์ทางวิชาชีพของแต่ละคนใช่ไหมฮะอย่างเช่นต้องปราศจากอคติอย่างเช่นว่า let justice be done though they have been for ไอ้พวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ศาลจะต้องเอามาคุมตัวเองไว้ท่องเช้าท่องเย็นใช่ใช่ใช่แล้วในระบอบประชาธิปไตยศาลต้องท่องเช้าท่องเย็นว่าอำนาจตุลาการที่คุณใช้อยู่นะมันของประชาชนเขาไม่ฮะอาจารย์เล่าให้ผมฟังว่ากระบวนการพิพากษาเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการตรวจสอบกันเป็นชั้นๆอยู่แล้วมีผู้ช่วยมีอะไรอยู่แล้วด้วยไม่ใช่ว่าตัวผู้พิพากษาคนนั้นๆเนี่ยจะตัดสินคดีความได้ด้วยตัวเองขั้นตอนเป็นยังไงเวลาคืออย่างนี้นะครับในศาลชั้นต้นเนี่ยต้องมีคณะ2คนถูกมั้ยฮะ2คนหมายความว่าผมก็ต้องไปปรึกษาคณะว่าผมจะตัดสินอย่างเงี้ยคุณเห็นด้วยมั้ยอันนี้ก็ตรวจสอบอยู่แล้วถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านก็ไม่เซ็นให้ผมคนเดียวก็ตัดสินไม่ได้ทั้งคู่ต้องเซ็นทั้งคู่ครับเว้นแต่จะเป็นคดีที่ผู้พิพากษานายเดียวได้นะฮะไอ้นั่นมันเรื่องพระธรรมกฎหมายที่ทำก็เป็นรายละเอียดแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยศาลต้องมีองค์คณะอย่างในศาลฎีกาเนี่ยต้องมี3ท่าน
นะคนเดียวตัดสินไม่ได้นะแล้วโดยเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดเนี่ยนะในสันนิษฐานเนี่ยก็มีการตรวจสอบตั้งหลายชั้นนะครับข้อแรกเนี่ยเมื่อเรียงคำพิพากษาไปแล้วเนี่ยองค์คณะก็ตรวจสอบ3ท่านแล้วจะต้องส่งไปให้ผู้ช่วยผู้พิพากษาสันนิษฐานที่เขาเรียกกันว่าผู้ช่วยเล็กตรวจครับเมื่อผู้ช่วยเล็กตรวจแล้วเนี่ยโต้แย้งอะไรกันแล้วเนี่ยก็ต้องให้ผู้ใหญ่ตรวจผู้ช่วยใหญ่ตรวจอีกครั้งนึงแล้วผู้ช่วยใหญ่เนี่ยก็จะบันทึกเสนอท่านรองประธานที่มีหน้าที่ตรวจเรื่องเหล่านี้แต่ท่านไม่เห็นด้วยท่านก็บันทึกแย้งมาใช่มั้ยแล้วท่านผู้ช่วยท่านรองประธานเนี่ยจึงจะเสนอให้ท่านประธานเป็นคนตีออกเนี่ยมันไม่รู้ว่าขีดช่องกี่หลายชั้นพอสมควรครับเพราะนั้นผู้ปรึกษาแต่ละคนไม่ใช่ว่าตัดสินโดยตนเองตามอำเภอใจได้และฟังดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนที่มีอำนาจสูงกว่าจะไปมีอำนาจสั่งการให้คนที่ต่ำกว่าต้องเห็นคล้อยตามใช่ฮะคนที่อำนาจน้อยกว่าก็สามารถแย้งได้แย้งได้ก็ผู้ช่วยเล็กก็แย้งกันมาตลอดนะฮะและที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าเมื่ออย่างทุกอย่างผมเนี่ยผมไม่เห็นว่าจริงๆเนี่ยคำปรึกษาที่ผมเรียงออกไปแล้วเนี่ยถ้าท่านประธานไม่เห็นด้วยไม่ยอมตีออกท่านก็ต้องโอนสำนวนให้คณะอื่นตัดสินไปแต่ผมก็ไม่ยอมที่จะไปลงชื่อเพราะผมไม่เห็นด้วยมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นก็มีการทวงดุลกันอยู่หรือไม่ก็เข้าที่ประชุมใหญ่ไอ้นั่นมันมีวิธีการของมันอยู่แล้วเขาทำกันโดยปกติอยู่แล้วเพราะนั้นใครจะบอกว่าอิสระจนควบคุมไม่ได้นี่ก็คงไม่จริงนะครับจริงๆบทความที่ผมอ้างถึงอันนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2548เป็นบทความที่เห็นแย้งปาฐกถาของท่านธานินทร์ไกรวิเชียรด้วยขออนุญาตเอ่ยนามนะครับนอกจากประเด็นนี้ยังมีประเด็นหนึ่งครับในปาฐกถาของท่านเนี่ยนะครับมีการพูดถึงว่าการออกนั่งบัลลังก์นั้นกระทำในพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาจารย์เองก็ไม่เห็นอะไรอ่ะไม่ได้เห็นคล้อยตามกับประเด็นนี้ทีเดียวอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงให้กับผู้ฟังก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับไอ้คำว่าในพระมหาภิไธยเนี่ยครับเขาเขียนขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติครับแล้วทำไมจะไปยกเอามาอ้างอิงอะไรโดยตลอดอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ศาลจะไปยกอย่างนั้นอาจารย์บอกว่าไม่สมควรที่องค์กรใดหรือสถาบันใดแม้แต่ศาลยุติธรรมจะกล่าวอ้างถึงพระองค์ท่านว่าเป็นของส่วนตนอันนี้ก็ต้องเข้าใจก็พระองค์เป็นของส่วนรวมครับใช่ไหมฮะองค์พระประมุขของประเทศน่ะของราษฎรทั้งหลายเป็นของทุกคนคแล้วเราไปอ้างว่าเป็นของเราคนเดียวเราเป็นตัวแทนพระองค์อยู่คนเดียวมันก็แปลกมันเป็นเรื่องที่หนึ่งผิดกฎหมายด้วยซ้ำกฎหมายเขาไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะครับแต่เราก็ไปอ้างเพื่ออะไรเพื่อจะยกตนข่มท่านหรือเปล่านั่นใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะใช่ถูกไหมไม่ทราบอันนี้ไม่ทัศนคติแบบนี้ดำรงอยู่ในหมู่ผู้พิพากษาหรือศาลฝังรากลึกยาวนานมาขนาดไหนครับผมคิดว่ายากที่จะถอนถ้าถามผมแล้วนะฮะท้องเช้าท้องเย็นก็ถอนยากครับอาจารย์คือมันงี้ฮะไอ้ข้ออ้างเหล่านี้มันเหมาะกับเขาเรียกว่ากับตัณหาในตัวผมใช่ไหมผมเกิดมาผมก็อยากจะใหญ่นะอะไรที่ใหญ่มาเข้ากับตัวผมก็ต้องเอาไว้ก่อนล่ะแล้วก็สิ่งที่ผมอ้างเนี่ยใครก็โต้แย้งไม่ค่อยได้คนที่รู้ก็ไม่กล้าตัวแย้งไม่อยากจะไปทะเลาะกับท่านดีไม่ดีถูกละเมิดอำนาจศาลถูกอะไรไปนู่นน่ะนะฮะซึ่งความจริงมันก็ไม่มีหรอกครับแต่ว่ามันก็โคโหกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเมื่อเชื่อท่านสังเกตดูนะครับผู้ปรึกษาก็มักจะให้สัมภาษณ์ทำนองอย่างนั้นอย่างเงี้ยผู้ปรึกษาบางคนไปให้สัมภาษณ์ว่าจะมาไปหมายเรียกอะไรตัวแทนของ EU มาไอ้นั่นเนี่ยผมว่าจะเพียงตัวแทนตัวแทนของ EU น่ะเขามีเอกสิทธิ์ทางการทูตนี่จะไปเรียกเขามาจะยังไงนะแล้วสิ่งที่ EU เขาแถลงคัดค้านคำพิพากษานั้นน่ะไม่มีทางไปละเมิดอำนาจศาลได้หรอกครับนะไปอ่านดูนะครับละเมิดอำนาจศาลมันกรอบของมันแคบมากยังไงครับอาจารย์ช่วยบอกนิดนึงครับคือถ้าจะละเมิดถ้าจะเข้าข่ายละเมิดละเมิดตามหลักเนี่ยนะครับมันจะต้องอยู่ในบริเวณศาลเท่านั้นข้อแรกเลยครับข้อที่2เกี่ยวกับการโฆษณาอื่นๆเนี่ยนะฮะมันจะต้องเป็นกรณีที่เรียกว่าไปโฆษณาเพื่อจะมีอิทธิพลเหนือศาลอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเจตนาพิเศษทำนองอย่างนั้นEU ที่เขาแถลงคัดค้านน่ะเขาแถลงในหลักการของสิทธิมนุษยชนเนี่ยแล้วมันจะไปอะไรได้ล่ะครับเขียนถึงคำวินิจฉัยคำพิพากษาในทางที่ไม่เห็นด้วยได้มั้ยครับทางการสื่อสิ่งพิมพ์ได้สบายมากครับนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็ในกฎหมายเนี่ยมันไม่มีทางไปละเมิดอำนาจศาลได้แต่แน่นอนนะครับศาลก็พยายามตีความขยายออกไปอยู่เรื่อยๆนี่แหละไอ้ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องลำบากนะฮะแต่ตอนนี้มันมีมาตรา112เนี่ยที่เราคุยกันย้อนไปย้อนมาอยู่เนี่ยมาเหมือนกับเป็นเครื่องมือในการที่จะทำลายทำร้ายคน
ถ้าหากว่าโดยที่ผ่านมาเนี่ยทัศนคติของศาลก็ดีหรือทัศนคติของประชาชนรู้สึกว่าศาลกำลังกระทำงานทำงานแทนองค์พระมหากษัตริย์การไปวิพากษ์วิจารณ์หรือการไปตรวจสอบมันก็สุ่มเสี่ยงการที่จะถูกตีความว่าผิดมาตรา112อันนี้สิครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะ112มันเป็นเรื่องที่กระทำต่อองค์พระมหากษัตริย์ไม่ใช่กระทำต่อศาลครับแต่ความเข้าใจของคนก็ไม่ได้มองในแง่นี้ก็นี่สิครับไปมองว่าศาลเป็นตัวแทนเพราะไปตีความกว้างมันก็เลยกว้างออกไปแต่ความจริงไม่ใช่112เนี่ยต้องกระทำต่อองค์พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการเท่านั้นนะฮะคนอื่นที่ไม่ใช่3พระองค์กับ1คนเนี่ยนะฮะมันจะไม่เข้าข่ายไม่เข้าข่ายหรอกครับนะแต่มันเป็นคนละเรื่องกับมาตรา198นะฮะ198เป็นเรื่องที่ดูหมิ่นพวกศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีนะครับไอ้นั่นน่ะหมายความว่ามันก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีแต่เพราะมาตรา198นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นนี้ที่เราคุยกันในเบรกแรกเนี่ยเราก็พยายามมาเคลียร์ทำความเข้าใจกับประชาชนที่ต้องเรียนว่าไม่ใช่ทุกคนที่รู้เรื่องกฎหมายนะครับผมเองก็ไม่ทราบเรื่องกฎหมายก็คือว่าถ้าหากว่ามีการพูดถึงการกระทำวินิจฉัยคดีของผู้พิพากษาในนามพระประมาภิไธยเนี่ยนะฮะเป็นแค่เทคนิคในทางปฏิบัตินะครับเพื่อให้สามารถดำเนินงานในเรื่องของการพิพากษาอรรถคดีเพื่อความยุติธรรมได้เพราะว่าคดีมีเยอะ เวลามีน้อยจะให้ลงพระประมาภิไธยทุกเรื่องเนี่ยไม่ได้แต่การไปกล่าวอ้างอย่างเพื่อใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองอื่นๆเนี่ยไม่ได้ทำไม่ได้สองศาลตรวจสอบได้แต่ต้องได้วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแต่ดูหมิ่นไม่ได้อยู่แล้วนะฮะในที่มีขอบเขตกฎหมายป้องกันไว้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะสรุปตรงนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาคุยอาจารย์ว่าวิทย์ทำยังไงถึงจะทำให้ศาลได้รับการปฏิรูปมีความใกล้ชิดและตอบสนองต่อเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้มากขึ้นนะครับหลังจากที่เราเคลียร์ประเด็นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่คืออาจารย์สนิทไพเราะนะครับที่ให้ความกรุณาในการมาเคลียร์ในเรื่องของบทบาทของศาลกับการอำนวยความยุติธรรมนะครับและบทบาทของศาลในเชิงของการช่วยคลี่คลายวิกฤตทางการเมืองด้วยเดี๋ยวหลังเบรกนะครับเรากลับมาพบกันแล้วเราคุยกันว่าแนวทางการปฏิรูปศาลนับจากวันนี้ไปในควรจะต้องเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวกลับมาครับมาพบกับ Intelligence อีกครั้งนะครับเรายังอยู่กับอาจารย์สนิทไพเราะอดีตรองประธานศาลฎีกานะครับอาจารย์ครับเราใช้เวลาพอสมควรในช่วงแรกในการที่จะพยายามทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของบทบาทแล้วก็ภาพลักษณ์ของศาลหรือผู้พิพากษาถ้าพูดภาษาอังกฤษนิดนึงคือเป็นเหมือนกับวิชาชีพที่ untouchable คือแตะต้องไม่ได้แต่อาจารย์ได้มาให้แง่มุมที่เป็นประโยชน์มากนะครับที่ทำใหแม้แต่ผมเองหรือท่านผู้ชมเนี่ยคงเห็นว่าจริงๆแล้วบทบาทของศาลเองมีกรอบหรือมีขอบเขตอะไรอำนวยความยุติธรรมอย่างไรแล้วก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์โต้แย้งได้เมื่อกี้เราทิ้งค้างไว้ว่าถ้าหากว่าปัญหาทั้งหลายที่มันปลูกฝังบ่มเพาะผู้พิพากษาทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาให้เกิดทัศนคติที่อาจจะมีข้อคาดเคลื่อนอยู่เนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปตุลาการหรือศาลเนี่ยอาจารย์คิดว่าแนวทางสำคัญที่สุดของการปฏิรูปศาลให้อำนวยความยุติธรรมในท่ามกลางจะมีวิกฤตหรือไม่วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองก็ดีเนี่ยควรจะต้องทำยังไงครับคืออย่างนี้นะครับศาลเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในระบบการปกครองเป็นหลักถ้าศาลในระบบเผด็จการก็ต้องทำเพื่อผู้เผด็จการครับศาลในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ต้องทำเพื่อพระมหากษัตริย์ครับแต่ศาลในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องทำเพื่อราษฎรทั้งหลายนะครับหลักก็ต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยก็จริงแต่ยังมีคนส่วนใหญ่เนี่ยยังหลงไหลอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นผมเนี่ยนะผมเกิดปี2485นะครับปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองได้10ปีหลังจากที่ผมโตขึ้นมาผมเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2504
ช่วงนั้นเป็นช่วงเผด็จการ 100% เลยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นี่นะครับแล้วจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นี่ก็ส่งเสริมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมาในประเทศไทยเพราะนั้นคนที่เรียนรุ่นผมหรือหลังจากนั้นก็ดีจะซึมซับเอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปในหัวใจเกือบจะทุกคนครับนะฮะผู้พิพากษาตุลาการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนี้เนี่ยก็เกิดในสมัยนี้ทั้งสิ้นครับแล้วถ้าจะไปดูก็ต้องถอนความคิดให้ได้ว่าเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายนะครับครับนะแล้วอุดมการณ์ประชาธิปไตยคืออะไรก็ต้องมีสิทธิมีเสรีภาพมีอะไรนะฮะครับอย่างในประกาศอิสรภาพของอเมริกาเนี่ยท่านก็พูดไว้3คํานะผมขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษคือ life คือชีวิตที่ดี liberty คือเสรีภาพแล้วก็อีกอันหนึ่งคือว่า pursuit of happiness คือสิทธิที่จะแสวงหาความสุขไอ้ชีวิตที่ดีเนี่ยคืออะไรเห็นไหมฮะก็ทุกคนก็ต้องรัฐบาลก็ต้องทำเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตที่ดีครับ Liberty คือเสรีภาพนี่ก็ต้องส่งเสริมเสรีภาพในความคิดเห็นครับต้องมีใช่ไหมครับเสรีภาพอะไรต่างๆที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะต้องรักษาไว้มิฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยสิครับครับใช่ไหมครับแต่ศาลกลับไปวินิจฉัยว่ากฎหมายย้อนหลังเป็นโทษได้นี่ก็ทำลายเสรีภาพชัดเจนอยู่แล้วครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคำวินิจฉัยที่เป็นศาลในระบอบเผด็จการซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติที่ถูกบ่มเพาะกันมานี่ครับอันนี้ที่นี่จะทำมันก็ต้องถอนในความคิดอันนี้ออกไปให้ได้สำคัญที่สุดเวลาคนก็พูดถึงปฏิรูปศาลก็ไปคิดถึงเรื่องของปรับโครงสร้างยืดอายุเวลาของผู้พิพากษาให้ยาวนานขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็อาจจะเป็นต้องทำแต่อาจารย์คิดว่ายังไม่สำคัญเท่ากับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติครับที่จะต้องเป็นระบอบประชาธิปไตย อุดมการณ์ประชาธิปไตยต้องมีครับเพราะฉะนั้นในจรรยาบรรณตุลาการของศาลยุติธรรมเนี่ยไปอ่านดูก็เห็นได้ชัดเจนไม่มีคำไหนแม้แต่คำเดียวที่พูดว่าอำนาจตุลาการเป็นของประชาชนไม่มีนะอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นนะแต่ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตรงนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเพิ่มตรงนี้นะครับไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลอะไรทั้งนั้นแหละครับถ้าตราบใดที่คุณยังไม่มีความคิดว่าอำนาจที่คุณใช้อยู่เป็นของประชาชนเนี่ยไม่มีทางหรอกที่คุณจะไปใช้อำนาจเพื่อประชาชนได้ท่านผมถามอาจารย์นิดหนึ่งครับถ้าอาจารย์บอกว่าเงื่อนไขของภาวะแวดล้อมที่เรียนกฎหมายและเติบโตมาอยู่ในยุคเผด็จการก็อาจจะทำให้ผู้พิพากษาจำนวนหนึ่งยังคงเป็นผู้พิพากษาในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะครับแต่เราก็มีนักกฎหมายที่ร่ำเรียนมาในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานหลัง14ตุลาคม2516เรามีนักกฎหมายที่เติบโตขึ้นมาในช่วงที่เราเริ่มจะมีประชาธิปไตยมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะหลังปี2530เป็นต้นมาเนี่ยนะครับทำไมเราถึงไม่มีผู้พิพากษารุ่นใหม่ๆที่กล้าโต้แย้งกล้าวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้แต่เห็นแย้งในทัศนคติแบบเก่าๆที่ยังเป็นปัญหาต่อการเมืองแบบประชาธิปไตยครับคือประเทศไทยนี่นะมันเป็นอาณาจักรของความกลัวนะทุกคนกลัวหมดครับนะครับทุกคนกลัวจะไม่ได้เลื่อนขั้นกลัวเขาจะถูกจับไปติดคุกกลัวอะไรต่างๆมากมายนะครับอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์พูดผมยังจำได้ท่านพูดบอกว่าไอ้คนที่พูดแบบนี้ติดคุกมาเยอะเลยนะครับอะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับคือไอ้ Let justice be done do the heaven fall เนี่ยมันเขียนแปะไว้ข้างฝาแต่ไม่มีใครทำนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีใครทะลุไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปได้อาณาจักรแห่งความกลัวนี่แหละครับเป็นอาณาที่ครอบงำประเทศไทยอยู่เราก้าวข้ามได้ไหมครับไม่ได้กรณีอย่างคณะนิติราษฎรซึ่งเป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ๆอาจารย์คิดยังไงเขากำลังก้าวข้ามความกลัวนี่ไหมครับอันนี้ผมถึงเคารพท่านไงนะผมถึงไปเรียนท่านว่าถ้าผมมีส่วนใดๆที่จะช่วยให้มันให้มีการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยแม้จะเซนติเมตรเดียวทุกศอกทุกวาเนี่ยผมก็จะช่วยท่านครับนะครับเพราะท่านเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ก้าวข้ามอาณาจักรแห่งความกลัวออกมาได้แล้วแต่จากประสบการณ์ของอาจารย์ทีนี้ผมต้องเรียนนิดนึงนะการก้าวข้ามอีกนิดขอนิดเดียวขอเพิ่มเนี่ยแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยมีเฉพาะนิติราษฎร์เลยอีก 4,000 5,000 คน 10,000 คนหายไปไหนขอโทษนะไม่ใช่ไปดูถูกท่านนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้อง
นะที่คุยกันหนักหนาว่าอะไรทั้งเก่งกาจกันหนักหนานะมีใครที่ก้าวข้ามได้นอกจากนิติราษฎร์นะครับนะครับคงไม่ได้ดูถูกแต่กำลังลองเรียกร้องและท้าทายดูว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้หลายพันคนที่จะแล้วท่านก็เทียบดูเลยครับนักกฎหมายอื่นนะใช่ไหมฮะนะนอกจากจะไม่ก้าวข้ามแล้วยังทำตัวเป็นสุนัขรับใช้เขาด้วยท่านไม่เห็นแล้วว่ามีการปฏิวัติข้างไหนๆเนี่ยวิ่งกรูเข้าไปทางนั้นนะครับนะฮะไอ้ผมก็พูดอาจจะแรงไปแต่ว่าไปดูนะครับหลังปฏิวัติปี19กันยา49เนี่ยใครบ้างมาจากส่วนไหนบ้างที่วิ่งกรูเข้าไปรับใช้การปฏิวัติครั้งนั้นน่ะครับแล้วบางคนยังดำรงตำแหน่งอยู่ถึงบัดนี้นะครับและยังมาพูดหน้าตาเฉยว่ารักประชาธิปไตยรักโน่นรักนี่คุณมาจากใครตั้งคุณครับทำไมคุณไม่ดูในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งยังคงเป็นอาจารย์ยังเป็นอาจารย์สอนยังอยู่แล้วมีคนเริ่มสายมากมากกว่าผมอีกครับครับครับนะอันนี้ขอโทษผมกำลังจะถามอาจารย์เมื่อกี้ว่ากรณีอย่างนิติราษฎร์นะฮะเป็นอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆที่นักกฎหมายรุ่นใหม่ที่กล้าก้าวข้ามอาณาจักรแห่งความกลัวแต่จากประสบการณ์ของอาจารย์คิดว่าคนกลุ่มเล็กที่กล้าก้าวข้ามอาณาจักรความกลัวเนี่ยผลสุดท้ายภายใต้บริบทแบบสังคมไทยเนี่ยมีอะไรที่ต้องระวังว่าเขาจะลงเอยยังไงอาจารย์กังวลหรือว่ามีอะไรที่จะบอกสิ่งที่ผมกังวลก็คืออาจารย์บวรเจตถูกชกไงนั่นโดนแล้วนั่นโดนแล้วโดนแล้วฮะแล้วยังจะโดนต่อไปอีกเยอะหรืออาจจะมากกว่านั้นหรือเปล่าครับเยอะแล้วผมน่ะเป็นห่วงเพราะท่านอายุท่านอย่างน้อยไอ้ผมตัวเองเนี่ยมัน70ก็ใกล้หลุมฝังศพแล้วก็คงอยู่อีกไม่นานก็ไม่เป็นไรแล้วนะฮะแต่คนหนุ่มๆอย่างท่านอาจารย์วรเจตเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายนะผมก็เป็นห่วงท่านมากถ้าจะถามผมนะถ้าเราไม่ได้เป็นแค่คนเฝ้ารอให้อาจารย์ถูกทำร้ายอีกมีวิธีการยังไงที่อาจารย์คิดว่าอยากจะเรียกร้องให้ใครมาช่วยกันปกป้องก็คงจะยากครับเพราะพวกเผด็จการเนี่ยเหี้ยมเกรียมเหลี่ยมลึกนะยากที่ท่านจะไปสอนศีล5ศีล8กับเขาได้นะครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับผมก็คิดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเนนสันแมนเดล่าเกิดครบ27ปีนะครับนั่นนะครับแล้วเป็นยังไงล่ะครับนะจะใช้เวลายาวนานท่านต้องแลกด้วยความเจ็บปวดท่านปรีดีพนมยงค์ไปอยู่ที่ไหนล่ะครับไม่ได้กลับเมืองไทยด้วยครับเนี่ยครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะก็เมื่อพูดถึงท่านปรีดีแล้วผมก็เรียนท่านว่าสิ่งที่ท่านได้เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่ท่านเสียไปครับท่านต้องอยู่ต่างประเทศจริงแต่ทุกวันนี้ยังมีคนนับถือท่านอยู่นะมีนักการเมืองกี่คนครับที่เป็นอดีตนายกแล้วมีคนนับถือท่านอย่างท่านไปดีไม่มีครับทุกคนที่ตายก็หายสาบสูญไปหมดเรียกว่าตายจริงๆไม่นานคนก็ลืมแต่ท่านไปดีท่านเป็นคนไม่ตายนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะนั้นสิ่งที่ท่านได้เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่ท่านเสียไปหากกบลบนี่กันแล้วนะฮะผมคิดอย่างนั้นนะอาจารย์พูดถึงอาจารย์ปรีดีจริงๆไม่ใช่แค่ในรายการแต่ว่าอาจารย์พูดในต่างกรรมต่างวาระหลายที่ว่าอาจารย์ศรัทธาดร.ปรีดีพนมยงค์อย่างมากถ้าไม่มีอาจารย์ปรีดีอาจารย์บอกว่าก็คงจะไม่มีนายสถิตไพเราะที่ไต่เต้าขึ้นมาจนเป็นถึงรองประธานศาลฎีกาอยากให้อาจารย์เล่าถึงความผูกพันแม้ว่าจะไม่ได้เจอตัวกับอาจารย์ปรีดีสักนิดครับคืออย่างนี้เนี่ยผมต้องกราบเรียนท่านอย่างนี้นะว่าการเป็นรองประธานศาลฎีกาแล้วมันก็ไม่ใช่วิเศษวิโสกว่าคนอื่นอะไรหรอกครับนะมันก็รับใช้กินเงินเดือนประชาชนรับใช้ประชาชนไม่รู้ว่าสิ่งตอบแทนที่ผมทำไปเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือไม่ผมก็ไม่ทราบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนอื่นจะต้องพูดแต่ว่าไม่ใช่ยิ่งใหญ่อะไรหรอกครับแต่ผมเนี่ยที่นับถือท่านปรีดีเนี่ยเพราะผมถือหลักว่าวันที่ท่านปรีดีถึงแก่อนิจกรรมที่กรุงปารีสนะมีนักกฎหมายท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเลยนี่ท่านก็ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้วท่านพูดอยู่คำท่านบอกว่าไม่มีปรีดีก็ไม่มีประชาธิปไตยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะระบบการปกครองประชาธิปไตยนี่นะมันเปลี่ยนชีวิตคนประเทศใดก็ตามที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้ประเทศนั้นเป็นดินแดนแห่งโอกาสทัศนคติที่มันครอบงำในวงการศาลอยู่เนี่ยอาจารย์ได้รับผลกระทบจากคนที่อยู่ในวงการเดียวกันอาจจะด่าว่าหรือมีอะไรรุนแรงแค่ไหน
ประเทศใดก็ตามที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้ประเทศนั้นเป็นดินแดนแห่งโอกาสครับทุกคนมีโอกาสเท่ากันคือความเสมอภาคเห็นไหมฮะไม่ว่าจะยากดีไม่มีเจ้าไม่มีข้าครับใช่ไหมฮะไม่มีก้าวไม่มีไพร่ไม่มีนายไม่มีบ่าวทุกคนเท่ากันครับนะฮะวันที่27มิถุนายนเนี่ยนะฮะเป็นวันเลิกไพร่นะครับ27มิถุนายนปี2475คือปฏิวัติ24มิถุนายนรัฐธรรมนูญ27ฉบับแรกครับฉบับแรกครับ27มิถุนายนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันเลิกไพร่เลิกไพร่ครับนะครับเป็นเลิกไพร่ทุกคนในประเทศนี้เท่าเทียมกันตามกฎหมายครับนะฮะแต่ข้อเท็จจริงในอีกเรื่องนึงนะครับมันกฎหมายมันต้องมาก่อนครับนะครับประเทศอเมริกาเนี่ยประกาศอิสรภาพมาตั้งอะไรตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินนะครับแต่มาถึงสมัยรัชกาลที่4คือสมัยอับราฮัมลินคอนเนี่ยก็ยังมีทาสอยู่เลยเห็นไหมฮะ100ปีนะหลังจากนั้นยังเลิกทาสกันไม่สำเร็จเลยต้องสู้รบกันเลยแล้วเพิ่งมีผิวดำมาเป็นนะเป็นประธานาธิบดีมาเป็นไม่นี่เองนะฮะนะฮะแต่มันก็เหมือนกันแหละประเทศไทยเนี่ยนะประกาศอิสรภาพไพร่เนี่ยในวันที่27แต่ไพร่ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่ามันเลิกไปนะฮะไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาการไปแต่การเลิกครั้งนั้นถือเป็นการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนี้นะครับทำให้ทุกคนเสมอกันและการเสมอกันนั่นแหละก็ให้โอกาสผมไงนะที่จะใช้โอกาสนั้นถ้าพูดแบบไม่ดีหน่อยเขาเรียกว่าฉวยโอกาสก่อนแล้วแต่จะพูดนะโอกาสนี้ทำให้ผมสามารถเรียนมาได้นะแล้วก็ได้ศึกษาอะไรต่างๆนะสามารถที่จะโต้ตอบกับคนได้เห็นเหตุเห็นผลได้นะเรียกว่าสติปัญญานะก็ทำนองอย่างนั้นนะถ้าไม่มีประชาธิปไตยเนี่ยผมจะไม่มีสติปัญญาอะไรที่จะมาอธิบายให้ท่านฟังได้วันนี้ถ้าเห็นว่าการอธิบายแบบนี้เป็นเรื่องดีนะฮะผมก็ไม่มีหรอกครับหมายถึงถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะเป็นยังไงครับก็อาจจะต้องหลังโซฟาหน้าโซดินไปเรื่อยถูกหลอกไปเรื่อยๆนั่นแหละเป็นชาวนาที่สุพรรณบุรีถูกหลอกไปถูกโกนขี่เตะถีบท้องกระทืบไปเรื่อยนะแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอาจารย์มีโอกาสได้เล่าเรียนในโรงเรียนประชาบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลัก6ประการก็คือเรื่องการศึกษาของธรรมศาสตร์นี่ก็เป็นตัวอย่างอาจารย์ก็เข้าธรรมศาสตร์ด้วยนะครับตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเปิดอยู่เป็นมหาลัยเปิดแต่เปิดอยู่นะเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์นะท่านมาปิดหลังจากผมสอบผมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่เป็นมหาลัยเปิดอ๋อฮะนะเพราะจอมพลสฤษดิ์นะท่านเป็นเผด็จการท่านถือหลักว่าต้องไม่ให้ไพร่ได้วิชาเลยเพราะมหาลัยเปิดเนี่ยมันทำให้ไพร่ได้วิชาเมื่อไพร่ได้วิชาแล้วไพร่เนี่ยก็จะต้องแย้งต้องเถียงไปใช่ไหมมันก็มันอาจจะปกครองยากหน่อยมันต้องอะไรแล้วต้องปิดปากกันไว้จากที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มีคนเรียนกันเป็นหมื่นคนคก็เหลือแค่หลักพันหลักร้อยหลักพันครับแต่ผมสุดท้ายก็ไปเปิดที่รามไงรามคำแหงนั่นแหละครับเป็นอุดมการณ์ของธรรมศาสตร์แต่เดิมหาละแล้วคนที่เปิดมาอะไรรามน่ะเป็นสสชุมพรผมจำชื่อท่านไม่ได้จำนั้นนามสกุลท่านละกุลมาศอะไรนั่นนะครับท่านผู้นั้นนะเป็นศิษย์ของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะก็ไปเปิดที่รามนั่นแหละครับแต่อุดมการณ์ของคณะราษฎรโดยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เหมือนกับเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้กับเปิดโอกาสคนทุกชนชั้นนะครับได้มีโอกาสที่จะเติบโตไต่เต้าได้ครับผมสำคัญที่สุดคือการศึกษานี่สำคัญมากครับผมก็ใช้โอกาสนั้นนะผมคิดว่าตอนนี้เรามีความคิดที่มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นนะสามารถจะไปอ่านหนังสือที่ท่านมงเตสคือเขียนอย่างนี้เป็นต้นนะลอร์ดเดนนิงเขียนนะฮะหรือคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาอะไรยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้เราเนี่ยถ้าไม่มีประชาธิปไตยในเมืองไทยผมจะไปมีโอกาสได้ทำอย่างนั้นหรือ อย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตหาความสุขได้ตามทั้งควรแก่อัตภาพของเรานะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงพูดอยู่ตลอดเวลาว่าผู้พิพากษาทั้งหลายทั้งประเทศนี่ท้องเช้าท้องเย็นเถิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยราษฎรนี่คือเจ้านายของตัวเองนะฮะอาจารย์ไม่มีโอกาสได้เจอตัวท่านดร.ปรีดีพนมยงค์โดยตรงถูกไหมครับครับแต่ว่าอาจารย์หลังจากพ้นจากตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาแล้วอาจารย์ไปเป็นผู้พิพากษาศาลอยู่ที่จังหวัดอยุธยาอันนี้มีเหตุผลอะไรไหมครับ
คืออย่างนี้ครับผมเนี่ยคิดถึงท่านไปดีมาตลอดนะฮะว่าท่านได้นำประชาธิปไตยนี่เป็นบ้านเกิดท่านอาจารย์ดีที่อยุธยาที่อยุธยาแล้วก็เมื่อผมเกษียณอายุ60ปีแล้วเนี่ยเขาต่อให้อีก10ปีให้เป็นอาวุโสผมก็เลือกไปอยู่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยหวังว่าอย่าไปใกล้ท่านเพราะบ้านเกิดท่านอยู่ที่ท่านนะฮะแล้วอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ตอบแทนท่านบ้างนะผมไปแล้วผมก็ไปเดินดูที่นอตเตอรี่ของท่านที่บ้านนั้นนะฮะก็ยังไม่เห็นทางว่าจะไปตอบแทนอะไรท่านได้ยังไงนะจนกระทั่งมหาลัยราชภัฏอยุธยาเขาได้ตั้งแผนกนิติศาสตร์ขึ้นในคณะมนุษยศาสตร์นะฮะเขาก็มีการสอนกฎหมายขึ้นในคณะนี้นะฮะก็ให้ผมเนี่ยไปช่วยสอนนะผมก็ได้มีโอกาสว่าการสอนเนี่ยได้มีโอกาสว่าได้ตอบแทนท่านไปดีว่าแม้จะเล็กน้อยก็ได้มีโอกาสทำเหมือนได้ทำทางอ้อมให้กับบ้านเกิดของท่านนั้นเองฮะท่านนั้นเองแต่ว่าไอ้สิ่งที่ผมทำถ้าเทียบไปมันก็เล็กน้อยนะฮะไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรแต่ว่าเมื่อได้ทำในบางสิ่งบางอย่างแล้วเนี่ยก็ทำให้ก็สบายใจขึ้นนะฮะครับก็แค่ทำนองอย่างนั้นเท่านั้นนะสุพรรณบุรีบ้านเกิดอาจารย์มีคนพัฒนาแล้วนี่ไม่เป็นไรก็ท่านบรรหารมันครับผมก็มาดูแลที่อยุธยาแต่ผมก็ไม่ได้ทำลายเกินกว่าที่จะไปสอนที่คณะนี่แผนกนิติศาสตร์นี่นะครับท่านนั้นนะครับแต่ทุกครั้งที่ผมไปสอนก็นึกถึงท่านไปดีอยู่ตลอดว่าผมได้ตอบแทนบุญคุณท่านในบางส่วนแล้วมีเรื่องนึงที่อาจารย์เหมือนกับจะสมาทานวัดปฏิบัติของท่านผู้หญิงปุณสุขพนมยงภรรยาของท่านอาจารย์ปรีดีด้วยนะครับคืออะไรครับอาจารย์คืออย่างนี้ฮะท่านผู้หญิงเนี่ยท่านได้เขียนจดหมายถึงลูกไว้ว่าให้ปฏิบัติต่อศพของท่านยังไงนะฮะท่านก็ไม่ให้ทำพิธีศพไม่ให้ไปขอเกี่ยวกับยศต่างๆท่านเป็นท่านผู้หญิงนะฮะท่านติดที่ได้โกรธได้อะไรตำลองนั้นผมก็นึกเอานะครับแต่เรียบง่ายมากครับอันนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องถูกอ๋อครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบนะไอ้นี่มันเป็นความเห็นส่วนตัวจริงๆนะครับผมคิดว่าการจัดงานศพของคนไทยเนี่ยมันเสียเงินเยอะนะฮะมันไปเสียในสิ่งที่ไม่ควรจะเสียนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อว่าพระเนี่ยจะเป็นตู้ไปรษณีย์ที่จะส่งบุญส่งบาปไปถึงผมได้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมตายแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกว่าจะไปให้พระทำบุญทำพิธีอะไรแล้วมันจะส่งไปถึงผมได้ผมก็เชื่อของผมแบบนี้นะอาจารย์สั่งเสียลูกหลานไว้ว่าไงครับก็เคยว่าอย่าไปจัดการศพผมอย่างที่คนอื่นเขาทำใช้แนวทางแบบท่านผู้หญิงผมอาจจะหนักกว่าท่านผู้หญิงว่า อาจจะทำแบบอังรีดูนังนะคือยังไงครับนะก็ให้ไปเผาทิ้งนั่นแหละอังรีดูนังเขาพูดว่าอะไรครับอังรีดูนังอาจจะหนักกว่าผมหน่อยบอกว่าให้ปฏิบัติตัวให้ปฏิบัติต่อศพท่านเหมือนสุนัขตัวนึงไอ้นี่ผมก็ไอ้พูดมันจะหนักเกินไปนะแต่ผมก็คิดว่าเอาไปเผาเสียทิ้งเสียเถิดมันเป็นขยะทำให้เรียบง่ายนะคุณไปทำพิธียังไงยังไงเนี่ยยังไงมันก็ส่งบุญส่งบาปถึงผมไม่ได้หรอกถ้าผมทำชั่วมันต้องนรกแง่ๆอยู่แล้วจะทำดีก็ไปสวรรค์นะก็แง่ๆอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำให้มันยุ่งยากนะเพราะพระเนี่ยผมยืนยันว่าไม่ได้ตู้ไม่ใช่ตู้ไปรษณีย์ที่จะส่งบุญส่งบาปไปถึงผมได้ผมคิดอย่างนั้นนะครับผิดถูกก็ขออภัยนะก็คิดไงจริงๆความเรียบง่ายของอาจารย์ยังมีเรื่องนึงผมไปทราบมาว่าอาจารย์เองทำเรื่องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับในช่วงชีวิตราชการคืนเรื่องเป็นมายังไงแล้วคืออันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะเพราะว่าตามกฎระเบียบนี่นะเครื่องราชเนี่ยถ้าผมตายเนี่ยทายาทจะต้องนำไปส่งถ้าไม่นำไปส่งจะต้องใช้เงินทางราชการเขานะนะในการรักเก็บรักษาไว้ต้องใช้เงินอ๋อครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมเกิดมาเนี่ยก็เป็นภาระให้พ่อแม่พี่น้องเยอะแยะอยู่แล้วระหว่างมีชีวิตอยู่ก็มีบุญคุณกับคนมากมายตอบแทนก็ไม่จบสิ้นครับเมื่อตายเนี่ยมันไม่ควรที่จะต้องให้เกิดภาระให้คนอื่นแม้กระทั่งลูกผมนะเขาคิดอย่างนั้นนะฮะนะว่าทำเรื่องคืนอย่าให้ก็คืนไปซะก่อนมันจะไม่มีปัญหาไม่ได้มีนัยยะอะไรเป็นพิเศษไม่มีไม่มีแต่ไม่เป็นภาระกับใครไม่ต้องการเป็นภาระกับใครเมื่อมาเนี่ยมันเอิกกระเลิกพ่อแม่ก็เดือดร้อนตายก็ไปเงียบๆจะดีกว่าแล้วมั้งก็คิดอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าไอ้นี่มันก็เป็นเรื่องตัวนะฮะเดี๋ยวจะไปก็ไม่ควรพูดให้คนอื่นเขาฟังนะแต่ท่านถามผมก็ตอบท่านอย่างเงี้ยอาจารย์ครับเราคุยกันมาตั้งแต่เรื่องที่
เป็นเรื่องอุดมคติเป็นเรื่องนามธรรมใหญ่ใหญ่เลยนะว่าบทบาทของศาลจริงๆไล่มาตั้งแต่ในทางปรัชญาเป็นยังไงศาลที่มีความสำคัญผิดเข้าใจอะไรผิดหรือถูกบ่มเพาะอะไรมาผิดพลาดแล้วในที่สุดก่อให้เกิดปัญหาอะไรยังไงจนมาถึงเรื่องของจะเรียกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างที่อาจารย์ว่าหรือไม่เนี่ยแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นแนวทางให้กับคนที่รับชมเนี่ยได้ลองไปคิดต่อนะครับถามอาจารย์ก่อนจะจบรายการวันนี้ว่าทัศนคติอาจารย์ที่เห็นแย้งผมอยากจะเรียกว่าเป็นนิติศาสตร์กระแสหลักนะครับหรือสิ่งที่คนก็เชื่อกันไปทัศนคติที่มันครอบงำในวงการศาลอยู่เนี่ยอาจารย์ได้รับผลกระทบจากคนที่อยู่ในวงการเดียวกันอาจจะด่าว่าหรือมีอะไรกลับมาอย่างอาจารย์รุนแรงแค่ไหนหรือเปล่าก็มีค่อนข้างมากนะฮะก็มีค่อนข้างมากแต่ว่าผมก็ถือหลักว่าถ้าท่านด่าผมโดยไม่มีเหตุผลผมก็ไม่อยากจะไปตอบโต้ด้วยแต่ขอเหตุผลว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันผิดไหมนะถ้ามันผิดคุณก็ให้เหตุผลมานะถ้าเหตุผลคนเดียวผมจะได้ถอนคำพูดจะได้พูดให้คนอื่นเข้าใจผิดเข้าใจสมัยว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ถูกแต่ผมก็ยืนยันกับท่านนะว่าเมื่อผมได้พูดออกไปแล้วมีคนโต้แย้งมาเนี่ยพอผมโต้อธิบายกลับไปเนี่ยก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีเหตุผลอะไรที่ดีกว่าสิ่งที่ผมพูดนะอันนี้เท่านั้นไม่ใช่ว่าผมถูกนะผมบอกเอาละคุณไม่เห็นด้วยกับผมนะคุณลองพูดเหตุผลมาที่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับคือสังคมประชาธิปไตยเห็นไม่เหมือนกันนะได้ครับทีนี้อันหนึ่งอย่างเช่นแบบมีท่านบุษราถามพูดอยู่คำเกี่ยวกับเรื่องนายพมพิไทยนะผมบอกคุณไม่ต้องไปดูอะไรหรอกนะคุณดูตำแหน่งเฝ้าเนี่ยนะเวลาตำแหน่งเฝ้าเนี่ยนะคนที่เข้าเฝ้าเนี่ยคนแรกคือประธานรัฐสภาคนที่สองคือท่านนายกรัฐมนตรีครับคนที่สามคือตัวแทนจากศาลคือประธานศาลฎีกาครับถ้าตัวแทนจากศาลเนี่ยยิ่งใหญ่ทำไมไม่ไปนั่งหน้า ใช่ไหมฮะอันนี้เขาก็จัดลำดับอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้มันก็เห็นอยู่ง่ายๆอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาเขียนขึ้นเพื่อจะยกย่องศาลนะครับเขาเขียนขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติถ้าเขาเขียนยกย่องศาลศาลดีที่สุดศาลเก่งที่สุดศาลอำนาจว่าทำไมไม่เขียนอำนาจตุลาการขึ้นซะก่อนนะเอาตุลาการนิติบัญญัติบริหารก็ได้ทำไมไปเอานิติบัญญัติบริหารตุลาการใช่ไหมฮะผมก็อธิบายกับว่าเอาง่ายๆแค่นี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้กับผู้พิพากษารุ่นใหม่ๆทั่วประเทศด้วยและทั้งคนที่กำลังอยู่ทำหน้าที่ผู้พิพากษาที่อำนวยความยุติธรรมนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์สิริไพร้ออย่างสูงครับครับท่านผู้ชมครับและนี่คือตัวตนของอาจารย์สถิตไพเราะนะครับผู้ซึ่งได้สมาทานตัวเองไว้แล้วนะครับว่านับจากนี้ไปเนี่ยจะอุทิศตัวเองไว้ให้กับระบอบประชาธิปไตยและประชาชนแม้ว่าจะทำให้ประชาธิปไตยคืบหน้าไปอีกแม้เพียงเซนติเมตรเดียวก็จะใช้ทั้งความคิดและความสามารถทั้งหลายเนี่ยในการอำนวยความยุติธรรมและให้แง่มุมข้อคิดที่พัฒนาประชาธิปไตยต่อไปนะครับวันนี้ผมและทีมงาน Intelligence ขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ตามชมครับสวัสดีครับ